สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามียำผักสลัดคอหมูย่างมาฝากกันค่ะเราไปเข้าครัวกันค่ะเรามาเริ่มจากหมักคอหมูกันก่อนเลยนะคะด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยซอสปรุงรสซอสเต้เกลือโซเดียมต่ำนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะขยำแรงๆก็ได้นะคะเพราะว่าป้าหั่นหมูเนี่ยหนาเลยค่ะประมาณ1 นิ้วกว่าๆเลยค่ะเราก็จะเพิ่มสีสันสักนิดหน่อยนะคะด้วยซีอิ๊วดำค่ะนวดไปค่ะสีก็สวยขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำเปล่าไปอีกประมาณสัก3 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นวดขยำจนแห้งนะคะเข้าตู้เย็นไว้1 คืนค่ะที่ป้าหมัก1 คืนเพราะว่าคุณยายทานด้วยนะคะจะได้นุ่มๆค่ะหมูของเราก็ครบ1 คืนแล้วค่ะถ้าเรามีฟันเคี้ยวนะคะ1 ชั่วโมงก็เข้าเนื้อแล้วนะคะแต่ว่านี่คุณยายใช้ฟันปลอมเลยต้องหมักนานหน่อยผักสลัดก็ตามชอบได้เลยค่ะน้ำยำค่ะป้าจะใส่ถั่วลิสงคั่วบุบไปด้วยนะคะจะใช้เป็นเมล็ดธัญพืชต่างๆก็ได้ค่ะเช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดทานตะวันอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาเตรียมน้ำยำกันก่อนเลยค่ะน้ำมะนาวป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะน้ำเชื่อมค่ะน้ำปลาป้าใส่4 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวกับน้ำตาลเนี่ยโทษค่ะน้ำมะนาวกับน้ำเชื่อมนะคะป้าใช้อย่างละ5 ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าชิมรสกันได้ตามชอบเลยพริกค่ะวันนี้ป้าใช้เป็นพริกแดงจินดาบุบนะคะจะใช้เป็นพริกป่นหรือว่าเป็นพริกขี้หนูสวนซอยก็ได้นะคะก็จะหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมผักค่ะตามชอบได้เลยของป้าก็มีกะหล่ำปลีม่วงกะหล่ำปลีขาวนะคะแครอทผักสลัดต่างๆนะคะหอมใหญ่เรียบร้อยค่ะผักของเราเรียบร้อยน้ำยำก็เรียบร้อยเราไปย่างหมูกันค่ะวันนี้ป้าย่างด้วยเตาแก๊สนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะไม่สุกด้านในจะไหม้ซะก่อนนะคะถ้าไฟแรงค่ะเราก็ย่างกลับไปกลับมานะคะหรือใครจะเอาเข้าไปอบในหม้ออบเตาอบก็ได้เลยค่ะก็จะสะดวกดีนะคะกลับไปกลับมาค่ะจนหมูของเราสุกเราเช็คสุกได้นะคะด้านข้างเขาไม่สุกเราก็จับจี่กับกระทะแบบนี้เลยเราก็เช็คดูเนื้อหมูด้านในนะคะนี่ค่ะหมูของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะสุกแล้วเราก็พร้อมไปจัดเสิร์ฟกันค่ะป้าก็จะยำผักสลัดที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะด้วยน้ำยำค่ะหรือใครจะไม่ยำก็ได้นะคะเอาไปราดเวลาที่เราทานก็ได้เช่นกันนะคะถ้าใช้วิธียำเนี่ยค่ะน้ำยำจะเข้าชุ่มฉ่ำนะคะเข้ากันเนื้อผักได้ดีก็อร่อยดีค่ะเวลาทานก็รสชาติจัดจ้านดี3 รสนะคะส่วนหมูคอหมูนะคะป้าก็จะหั่นบางนิดนึงตรงนี้ก็หั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะคะสไลด์บางๆก็ได้หรือว่าสไลด์หนาหน่อยก็ได้ค่ะของป้าจะบางนิดนึงแล้วก็ชิ้นเล็กนิดนึงเพราะว่าคุณยายทานด้วยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะไม่เลี่ยนเลยค่ะสุดท้ายเราก็โรยด้วยถั่วลิสงหรือว่าเมล็ดธัญพืชที่เราชอบนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ